สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องนี้เรื่องเดียวครับที่ดังที่สุดเลยก็คือเรื่องที่จานิสอันโตคุมโปไปสับศอกใส่เจเลนบราวน์ คือเหตุการณ์เมื่อเกิดมาประมาณ2วันแล้วนะครับกับจังหวะที่มิลกี้บัคส์เนี่ยได้มีโอกาสไปแข่งกับบอสตันเซลติกแล้วตัวยานิสเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจคือมันไม่ได้ตั้งใจสับศอกหรอกมันคงไม่ได้เจ็บอะไรมากครับคือไปสับศอกแบบภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละแล้วทีนี้เจเลนบราวน์ก็ล้มลงไปพอเจเลนบราวน์ลุกขึ้นมาตัวยานิสอันโตคุมโปแทนที่จะไปขอโทษกลายเป็นว่าเหมือนแบบว่าไปขอจับมือแบบเอ้ยคืนดีกันหน้าอะไรเงี้ยแล้วพอเจเลนบราวน์จะไปจับมือนั่นแหละยานิสแม่งเอามือออกไว้แล้วก็ทำท่าเสยผมกวนตีนทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามเจเลนบราวน์ครับว่ารู้สึกอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นตัวเจเลนบราวน์ก็บอกว่าเนี่ยยานิสเนี่ยชอบทำตัวเป็นเด็กเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าท่าเลยแล้วพอคลิปการให้คำสัมภาษณ์ของเจเลนบราวน์ออกมาใช่ไหมครับตัวยานิสก็ออกมาตอบกลับครับว่าเล่นบาสเกตบอลเนี่ยเราก็อยากเล่นให้มันสนุกแล้วตัวยานิสช่วงนี้ก็เล่นกับลูกบ่อยก็คือแบบเล่นกับลูกเอ้ยขอไฮไฟแตะมือหน่อยอะไรเงี้ยพอลูกจะแตะมือก็อยากเล่นไม่แตะอะไรเงี้ยยานิสก็เลยติดครับมาเล่นอยู่ในสนามนี่แหละก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องโจ๊กเรื่องขำขันอะไรอย่าไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้โหพี่เลยไปสับศอกเขาอย่างงี้มันจะไม่คิดมากได้ไงวะอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็บอกว่ามันก็เป็นเสน่ห์แล้วตัวยานิสเองมันก็เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนแบบซื่อๆเป็นคนแบบตลกอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอันมันก็ไม่ตลกนะครับอย่างจังหวะที่ยานิสเนี่ยไปเหมือนกับว่าจริงๆผมไม่แน่ใจว่ายานิสตั้งใจมั้ยนะคือไปสอดขาใส่ตัวเจสันเทถ้ำซึ่งถ้าหากว่าจังหวะเนี้ยมันเป็นแบบจังหวะโดดๆเลยเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยจะไม่มีใครว่าเลยครับแต่ว่าบางคนก็ไปเชื่อว่าเอ้ยยานิสเนี่ยชอบทำแบบนี้หลายครั้งแล้วนะให้คนอื่นเนี่ยเล่นบาดเจ็บคือย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยไคลี่เออร์วิงอ่ะก็ดูแบบน่าจะตั้งใจแบบเห็นแบบทีมตามอยู่ก็ชอบทำให้คนอื่นเขาได้รับบาดเจ็บอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เลยเป็นข้อติติงเป็นข้อจับสังเกตครับว่ายานิสจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เราเห็นภายนอกกันอันนี้คือเรื่องแบบเกล็ดเล็กน้อยนะครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญจริงๆเลยก็คือเรื่องของคนทำสารที่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นดราม่าจริงๆมันไม่ใช่ดราม่าหรอกต้องบอกว่าเป็นสตอรี่ที่ทุกคนสนใจซะมากกว่าตรงนี้เราต้องยอมรับความจริงนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟน Golden State Warrior จะชอบหรือไม่ชอบคนทำสารหรืออะไรก็แล้วแต่คนทำสารคือผู้เล่นตัวละครสำคัญตัวหลักตลอด10ปีที่ผ่านมาของ NBA เลยไม่มีใครไม่รู้จักหรอกครับถ้าหากว่าคุณเป็นแฟนบาส NBA แล้วคนทำสารก็ย้ายไปอยู่กับทีม Dallas Mavericks เรื่องมันก็ค่อนข้างใหญ่โตเพราะก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันในวันนี้ตัวเควลัมสันออกให้คำสัมภาษณ์แบบในเชิงแบบงอนๆหน่อยดูไม่ค่อยมีเยื่อใยกับทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์เลยคือเควลัมสันออกมายอมรับเลยนะครับว่าตอนนี้เขาล็อกอินกับทีมดัลลัสแมวริกมากเขาไม่ได้ติดต่อกับสเตฟเคอร์รี่หรือว่าเดียมอนกรีนเลยแล้วตัวเขาก็บอกด้วยนะครับว่าแชปเตอร์หรือว่าบทบาทของเขากับทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ในอดีตอ่ะมันจบลงไปแล้วมายเซ็ตของเขาในตอนนี้คือมองไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วต้องการที่จะทำให้ดีที่สุดกับทีมดัลลัสแมวริกซึ่งเอาจริงๆถ้าพูดตามตรงตามแฟกต์เนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรครับแต่ว่าคนก็ไม่จับสังเกตว่าการพูดของคนทำสันน่ะมันดูไร้เยื่อใยกับทีมเก่าไปหน่อยไหมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนทำสันก็อยู่กับทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์โอ้โหเป็น10ปีอยู่นะ11ฤดูกาลป่ะครับถ้าผมจำไม่ผิดและอีกหนึ่งอันที่เป็นประเด็นนะครับก็คือคนทำสันบอกว่าเนี่ยการเล่นในวันเนี้ยมันก็แค่เกมนึงในฤดูกาลปกติเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษวิโสอะไรมากก็เคยอาจจะดีที่ได้มีโอกาสเจอเพื่อนเก่าที่เคยร่วมสู้กันมาแต่ว่านั่นแหละครับมันก็คือเกมปกติเกมนึงและไม่นำซ้ำยังไม่พอนะครับยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับนั่นก็คือจริงๆในวันเนี้ยก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันเนี่ยทางทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ได้มีการเตรียมกันครับว่าจะให้ตัวสเตฟเคอร์รี่เนี่ยเหมือนกับว่าพูดสปีชพูดขอบคุณเควลัมสันก่อนที่จะเริ่มเกมในฐานะที่เป็นผู้เล่นที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วเขาก็เป็นแบบสเปรดบาร์เทอร์เคยคู่หูกันมาอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันเควลัมสันสเตฟเคอร์รี่ก็พูดคุยกัน2คนแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันครับว่าไม่เอาดีกว่าไม่ต้องพูดจริงๆคืออันนี้เป็นการให้คำสัมภาษณ์ของสตีฟเคอร์นะครับบอกว่าเป็นการตกลงร่วมกันของทั้งสองคนว่าแบบให้มันเป็นเกมแบบปกติธรรมดาเกมนึงดีกว่าอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือมันก็มองได้2ทางครับก็คืออาจจะแบบมีความขุ่นเคืองกันจริงๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเควลัมสันเนี่ยต้องการอย่างที่เราทราบกันดีคือเควลัมสันเป็นคนชอบแบบไม่ได้ชอบอะไรแบบว่าเวอร์วังไงมันชอบทำแบบชอบทำตัวแบบเรียบๆหรือตอนเซ็นสัญญาหรือตอนทำอะไรก็ตามชอบแบบให้มันผ่านๆไปให้มันจบๆไปเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาเรื่องนึงซึ่งตรงนี้เควลัมสันก็ออกมาบอกนะครับว่าค่ำคืนนี้ที่ได้มีโอกาสแข่งกับทีมโกลเด้นเซลเลอร์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเหนือจินตนาการแล้วก็คือไม่อยากให้มันอิโมชันนอลมากเกินไปแล้วก็รู้สึกสนุกมากที่ได้มีโอกาสแข่งขันกับเคอร์รี่มันเป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดว่าจะมีมาก่อนแต่ก็สนุกดีแบบมีความคอมเพทิทีฟอ่ะคือมีความแบบว่าต่อสู้กันแบบจริงจังในขณะเดียวกันตัวสเตฟเคอร์รี่ก็ออกมาพูดคล้ายๆกันนะครับบอกว่าการแข่งกับคนทำสัญเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกดีแต่ว่ามันก็มีความเจ็บจี๊ดอยู่เบาๆเหมือนกันนะครับที่ในวันนี้ได้เห็นคนทำสัญอยู่ในฝั่งตรงข้ามและถ้าว่าเราพูดถึงรูปเกมนะครับตอนแรกเราจะเห็นเลยครับเปิดเกมมาโอ้โหคนทำสัญขอบอลมาไถใส่เคอร์รี่เรียกฟาวได้โอ้ได้ยิงลูกโทษ2ลูกฟาวสร้าง
เสียงฮือฮาแล้วก็มีบางจังหวะนะครับที่ควอรัมสันยิง3แต้มเสร็จปุ๊บก็ทำแบบใส่หัวไหล่แบบเบาๆใส่เคอรี่แล้วก็มีตัวเคอรี่เองนะครับก็ยิง3แต้มลงใส่ควอรัมสันปุ๊บก็ไปชี้ที่ตัวควอรัมสันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดเนี้ยเดมอนกรีนชายผู้เป็นเหมือนตรงกลางระหว่าง2คนนี้ก็ออกมาบอกนะครับว่าไอ้เรื่องที่แบบพวกเขามาทำท่าใส่กันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย2คนเนี่ยเขาก็เป็นแชมป์4สมัยนะทั้งคู่มีความเป็นนักสู้อยู่ในตัวคือมีเป็นเพื่อนก็ช่างแต่ตอนที่อยู่ทีมข้ามอ่ะตอนสู้กันก็ต้องใส่ให้เต็มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนครับการที่พวกเขามีเลือดนักสู้ขนาดเนี้ยมันคือเหตุผลแหละที่ทำให้พวกเขาได้แชมป์ถึง4สมัยในวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเกมที่แบบสู้กันแบบสนุกสูสีแบบมีความจริงจังไม่ใช่มาแบบเฟรนลี่ไอ้จับมือกันเพื่อนเก่ามาเล่นไม่มันไม่ควรเป็นแบบนั้นแล้วก็เราเห็นเลยครับว่าวันนี้ที่ชนะได้เนี่ยคือหลายคนอาจจะให้เครดิตตัวสเตฟเคอร์รี่ใน12แต้มสุดท้ายนะครับเพราะว่า12แต้มสุดท้ายเคอร์รี่เป็นคนยิง3แต้มลงพาทีมพลิกกลับมาชนะแต่ว่าถ้าเราดูตามรูปเกมจริงๆเนี่ยตัวเดมอนกรีนเนี่ยคือปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะครับในเกมป้องกันที่ทำให้ทีมเนี่ยสามารถพลิกกลับขึ้นมาได้มีจังหวะหนึ่งที่เหมือนเดมอนกรีนไปบล็อกใส่เดนิเอลกาฟอร์ดบล็อกเสร็จปุ๊บจังหวะนั้นน่ะหลังจากนั้นประมาณ3เพย์ครับดัลลัสแมฟริกบุกไม่ลงเลยคือการป้องกันของเดมอนกรีนเซตโทนให้กับทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์อย่างแรงกล้าผมใช้คำนี้เลยครับแต่ตรงนี้มันก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนิดนึงนะครับก็คือว่าตัวเดมอนกรีนที่วันนี้ที่ทำใจได้ที่แบบสู้กับควอรัมสันแบบว่าใส่เต็ม 100% นั่นเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไปขอดูคลิปวิดีโอแบบที่ว่าสรรเสริญควอรัมสันเนี่ยที่ว่าเขาเปิดเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่ตรงนี้ที่แบบเปิดให้ควอรัมสันดูแล้วควอรัมสันแบบยิ้มแบบทำท่าแบบน้ำตาลื้นอ่ะควอรัมสันดูคลิปนี้ตอนที่คลิปนี้จบอ่ะตอนที่ผมดูไลฟ์สดอ่ะผมรู้เลยว่าควอรัมสันเหมือนจะร้องไห้คือแบบน้ำตาลื้นนิดนึงอ่ะซึ่งไอ้คลิปนี้เนี่ยไอ้คลิปเขาเรียกว่าคลิปไทยอะไรนะไทยสรรเสริญมันอ่านมันภาษาอังกฤษเลยนะไทยบูติเหรออ๋อคลิปทีบิวไทบูติป้าเนี่ยครับไอ้คลิปทีบิวของควอรัมสันเนี่ยเดมอนกรีนเนี่ยไปขอทีมงานครับบอกว่าขอเอาคลิปนี้มาดูก่อนเพราะเดมอนกรีนบอกว่าถ้าเขาไปดูคลิปนี้ในสนามพร้อมกันกับควอรัมสันแบบพร้อมกันทุกคนอ่ะเขาน่าจะอิโมชันแนลเกินไปเขาน่าจะรับมันไม่ไหวแล้วอาจจะโชว์แบบแสดงศักยภาพการเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นเนี่ยขอดูก่อนเพื่อตัดอารมณ์ตัวเองก่อนขอทำใจก่อนแล้วในวันนี้เดมอนกรีนก็เลยเล่นเต็มที่วิ่งสู้ฟาดเลยเพื่อเป็นการให้เกียรติตัวควอรัมสันด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งสาเหตุที่เดมอนกรีนต้องเล่นแบบตั้งใจใส่เต็มทั้งเคอร์รี่ทั้งเดมอนกรีนนะครับนั่นเป็นเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยรู้จักนิสัยของควอรัมสันดีเพราะหนึ่งสาเหตุสำคัญเลยครับที่ทำให้ควอรัมสันย้ายไปอยู่กับทีมดัลลัสแมวริกเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าทีมโกลเด้นเซเวอร์ไม่สามารถการันตีการเป็นตัวจริงให้กับควอรัมสันได้แล้วก็เอาจริงไม่ได้การันตีแค่ตัวจริงนะไม่การันตีระยะเวลาในการลงเล่นด้วยเนื่องจากฟอร์มของควอรัมสันมันค่อนข้างขึ้นลงตอนที่อยู่กับโกลเด้นเซเวอร์ใช่ไหมแล้วจังหวะนึงอ่ะคืออันนี้เป็นการให้คำสัมภาษณ์ของสติฟเคอร์นะครับสติฟเคอร์บอกว่าก่อนที่ควอรัมสันจะตัดสินใจไปอยู่กับทีมดัลลัสแมวริกเขาได้มีโอกาสกินข้าวเช้าร่วมกันกับควอรัมสันแล้วก็เหมือนทำการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสัญญาที่เกิดขึ้นที่เหลืออยู่ว่าจะยังไงอะไรดีณวันนั้นตัวสติฟเคอร์เองก็พูดกับควอรัมสันแบบตรงๆนะครับว่าควอรัมสันเราเนี่ยอยากจะให้นายอยู่กับทีมโกลเด้นเซเวอร์ต่อไปนะแต่ว่าเราไม่การันตีว่านายจะได้ลงเล่นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งควอรัมสันก็แบบเซ็งว่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยควอรัมสันต่อให้เราภายนอกเราจะเห็นดูเป็นคนอินดี้ดูเป็นคนชิวๆไม่แล้วก็แล้วแต่สติฟเคอร์บอกว่าลึกๆในใจแล้วเนี่ยควอรัมสันเป็นคนที่ใจสู้มากเป็นคนมีความดื้อด้านดื้อดึงแล้วก็แบบมีเลือดนักสู้สูงอ่ะคือควอรัมสันยังคิดว่าตัวเองยังเล่นได้ดีอยู่ยังเหมาะสมกับเงินที่ควรจะได้แล้วก็เหมาะสมกับเวลาที่ได้ลงเล่นด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ควอรัมสันตัดสินใจครับว่าในเมื่อวอริเออร์ไม่สามารถการันตีให้ได้เนี่ยเขาก็ขอไปอยู่ที่อื่นดีกว่าตรงเนี้ยตัวสติฟเคอร์ก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับของควอรัมสันถึงแม้แบบจะไม่ค่อยอยากให้ควอรัมสันไปหรอกแต่ว่าก็เคารพในการตัดสินใจแล้วก็รู้สึกว่าใช่แล้วแหละการตัดสินใจของควอรัมสันแบบนี้มันอาจจะเป็นจุด turning point ให้อาชีพของควอรัมสันกลับคืนมาก็ได้เพราะว่าการที่เขาได้ไปอยู่ทีมใหม่ได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆมันอาจจะเป็นการ refresh ให้ตัวควอรัมสันเองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันนะครับแม้ว่ามันจะออกมาดูมีความขุ่นมัวนิดนึงเอาจริงๆในความรู้สึกจากที่ผมไปดูข่าวมานะมันดูมีความพ่อแย่แม่งอนมีความขุ่นมัวอะไรอยู่แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ควอรัมสันเนี่ยไม่พอใจนั่นแหละว่าแบบเอ้ยทำไมแบบไม่ให้โอกาสเราหน่อยทำไมไม่เชื่อใจเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับในขณะเดียวกันทางด้านของโจลาคอฟเจ้าของทีมเองเนี่ยก็เคยออกมาคำสัมภาษณ์นะครับว่าเขาเองก็รู้สึกตกใจแล้วก็รู้เขาเรียกว่าใจหายเหมือนกันนะครับที่ควอรัมสันเนี่ยต้องย้ายออกไปอยู่ทีมอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับควอรัมสันแล้วเนี่ยโจลาคอฟบอกว่าเขารู้สึกว่าควอรัมสันเหมือนลูกของเขาเลยแล้วควอรัมสันเนี่ยก็เป็นคนแรกเลยนะครับที่ทีมเนี่ยดับเข้ามาแล้วก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรแบบเนี้ยคือจากการตัดสินใจของทีมโกลเด้นเซเวอร์ณตอนนั้นนะครับโจลาคอฟบอกว่าทีมออฟฟิศบอกว่าจะไม่ต่อสัญญากับควอรัมสันก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าควอรัมสันออกไปเป็นฟรีเอเจนต์แล้วเนี่ยทีมก็จะสู้เต็มที่ในราคาตลาดนึกออกไหมคือจะไม่สู้ในราคาที่แบบควอรัมสันเรียกร้องแต่ว่าตลาดบอกว่ายังไงก็คือจะเอาตามนั้นดังนั้นเนี่ยยังไงซะควอรัมสันก็น่าจะอยู่กับทีมโกลเด้นเซเวอร์ต่อไปแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเอ้าควอรัมสันแม่งไม่เลือกบอดี้เออร์ไปเลือกอยู่กับดัลลัสแมวริกโจลาคอฟก็
อีดอกฟอนออฟฟิศไหนผู้บอกมือจะเอาคลาสันกลับมาคือตัวละครแบบติดสตันก็แบบไอ้เหี้ยยังไงดีวะอะไรอย่างนี้เลยคือแบบเขาก็รู้สึกเสียใจเพราะรู้สึกว่าเหมือนเสียคนในครอบครัวไปคือสำหรับโจลาคอฟแล้วเคลมสันไม่ใช่เพียงแค่ผู้เล่นภายในทีมครับแต่ว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรเรื่องนอกสนามที่พวกเขามีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมันมีครั้งหนึ่งครับที่เหมือนกับว่าจัดงานการกุศลเล่นโป๊กเกอร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละตัวโจลาคอฟก็แบบไปยืมเรือของเคลมสันเคลมสันก็บอกว่าเอ้ยยืมผมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมก็ไปงานเล่นไอ้โป๊กเกอร์อะไรอย่างงี้ด้วยมันแสดงให้เห็นเลยว่าเคลมสันมีน้ำใจแล้วก็แบบเป็นคนใจใจขนาดไหนดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าถามว่าอยากให้คุณลำสันไปไหมโจลาคอฟก็บอกว่าไม่อยากให้ไปแน่นอนแล้วจะหากว่าพูดถึงประเด็นว่าจะรีไทเสื้อให้คุณลำสันไหมเนี่ยอันนี้ผมก็เชื่อว่านะครับคุณลำสันน่าจะได้รับการรีไทเสื้อจากทีมโกลเด้นเซอร์เวอร์อย่างแน่นอนแต่ว่าคุณลำสันจะอยากได้ไหมอ่ะ นึกออกไหมคือสไตล์คุณลำสันว่าจะพูดว่าแบบคุณรีไทเสื้อให้ผมแต่ว่าคุณไม่เก็บผมไว้อย่างเงี้ยคุณแบบทิ้งผมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าดูตามหลักเรื่องของสถิติเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีต่อทีมอ่ะยังไงซะเนี่ย3คนครับเดมอนกรีนสเตฟเคอรี่คลีมสันยังไงก็ต้องได้แบบได้ชูเสื้อรีไทร์พร้อมกันอย่างแน่นอนอันนี้การันตีได้เลยแต่สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับตัวคลีมสันก็ออกมาขอบคุณแฟนๆรวมไปถึงนะครับทีมงานสตาฟโค้ชภายในสนามด้วยคือเราจะเห็นคลิปนะครับที่คลีมสันเนี่ยเข้ามาในสนามแล้วก็มีแบบพวกทีมงานในสนามกว่า400ชีวิตนะครับมาแบบก็แบบมาเชียร์เคลมสันซึ่งเป็นสิ่งที่เคลมสันอ่ะไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอมันนั้นเขาอ่ะยิ้มออกเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในวันนี้ตัวเคลมสันบอกนะครับว่าเขาพยายามที่จะไม่คิดไม่คาดหวังถึงการตอบรับของแฟนๆหรือแบบการต้อนรับที่มันแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามแบบคิดแค่ว่านี่คือเกมนึงก็พอแล้วกลายเป็นว่าพอไปถึงสนามปุ๊บโอ้โหเขาได้รับความรักแบบเยอะมากตั้งแต่เดินเข้าสนามจากทีมงานพอเข้าไปสู่สนามโอ้โหคนดูในสนามก็ตะโกนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยปกติตอนที่เรียกชื่อนักกีฬาใช่ไหมเวลาเป็นฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นคนไหนก็แล้วแต่คุณก็จะถูกเสียงโห่ใช่ไหมแบบลูก้าไคลี่วิ่งแบบประกาศชื่อมาโอ้แฟนๆในสนามก็โห่เพราะว่าเป็นทีมตรงข้ามแต่กับเคลมสันอ่ะพอประกาศชื่อเคลมสันขึ้นมาทุกคนแบบเชียร์ให้ความรักซึ่งเคลมสันบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาไม่คิดเลยว่าเขาจะได้รับมันแล้วก็จะเป็นความทรงจำที่เขาจะไม่มีวันลืมเลยครับอ้าวก่อนที่จะจากกันไปนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเสื้อผมไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าจะแจกให้กับน้องๆที่มาแข่งรายการแข่งขันของผมในวันที่17ที่จะถึงนี้ที่จุฬานะครับมี2สีนะครับสีแดงกับสีเงินแบบนี้ก็คือสีของ Golden State Warrior กับสีของ Cleveland Cavaliers นะครับอันนี้จะแจกให้เฉพาะกับนักกีฬาที่เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเอามาให้ดูกันเนี่ยเห็นมั้ยผ้าเป็นแบบเรโทรด้วยนะครับเป็นแบบผ้าลูๆอย่างนี้ด้วยส่วนใครอยากได้เสื้อแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจ The Answer Jersey ซึ่งเป็นร้านทำชุดบาสของผมเองนะครับใครสนใจทำชุดบาสยังไงติดต่อมาได้นะจ๊ะ